แต่ต้องเป็นภาษาลุงด้วยนะเพราะว่าภาษาลุงเป็นภาษาที่เป็นพนักงานบริษัทมันอยู่ในภาษาลุงอยู่ในเสียงลุงแล้วไปทำเพราะฉะนั้นต่อไปเป็นไข้ไม่ต้องไปกินยาลดไข้ตามที่เขาว่าแล้วพาโรงพาอะไรพาเรือนะยาอะไรพาเรือไอ้โดมินอนเขามันนะโอเคไหมหนีไปไกลโอเคไหมครับ คุณเชียร์ครับบอกความรู้สึกของตัวเรานะครับใช้ความรู้สึกของตัวเราแจ้งเข้ามานะครับเรื่องราวของลุงออกเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับก็แจ้งเข้ามานะครับว่าความรู้สึกเป็นอย่างไรต่อตัวเราสองก็คือความไม่เข้าใจในตัวเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับลุงออกจะได้หาวิธีการช่วยได้นะครับขอบคุณคำถามเพิ่มเติมก็